กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Exit Broadcast ในวันนี้เราจะเริ่มลุยกันต่อเลยนี่ค่ะเราก็ขุดฟองน้ำไปเลยต้องเอากลับไปให้หมดค่ะฟองน้ำมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อเราอยากจะซับน้ำที่ไหนค่ะเราแค่เอาไปวางเนี่ยเราก็สามารถซับน้ำได้นั่นเองรีบขึ้นค่ะจมน้ำละได้มา27ฟองน้ำค่ะถือว่าเยอะเลยเนาะและถ้าเรารวมกับฟองน้ำที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยตอนเก็บมารอบแรกอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะ30ฟองน้ำเยอะมากๆแต่ตอนนี้ค่ะมันคือฟองน้ำเปียกต้องเอาไปเผาค่ะให้กลายเป็นฟองน้ำที่แบบแห้งแล้วเราถึงจะเอามาซับน้ำได้อีกรอบนั่นเองนี่ค่ะสังเกตหน้าตาต่างกันนิดนึงค่ะตรงที่แบบมีความชื้นตรงกลางกับไม่มีเนาะมาเข้าสู่เน็ตเธอค่ะเพื่อหาอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับใต้น้ำของเราเนาะจัดมาค่ะก็คือเจ้าพวกนี้นั่นเองค่ะเจ้าโกลด์สโตนนั่นเองโอเคมันอาจจะแตกเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราประกอบขึ้นใหม่ได้มา63โกลด์สโตนค่ะแล้วก็คราฟแบบนี้เลยนี่เราจะได้เป็นโกลด์สโตนบล็อกค่ะฟองน้ำเรียบร้อยแล้วนอนกันเลยตอนเช้าย่อมดีกว่าตอนคืนอยู่ละลงไปเลยค่ะนี่แหละตรงนี้มันมีกรงสปอนอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะเอาให้สว่างก่อนยิ่งสว่างยิ่งดีนี่ค่ะเห็นไหมสว่างขึ้นมาเยอะเลยว่าเรามีโกลด์สโตนทีนี้การก่อสร้างก็จะง่ายขึ้นค่ะน้ำห่านจากกรงขาไปด้านละ4บล็อก1 2 3ตรงนี้ค่ะเป็นบล็อกที่4เนาะโอเค1 2 3ตรงนี้ค่ะเป็นบล็อกที่4กะพื้นที่ไว้เลยแล้วก็ต่อบล็อกค่ะนี่แบบนี้ล้อมกรอบค่ะให้เรียบร้อยวนรอบนี้ค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมโอ้ยนี่เน่มาใกล้เราทำไมมันอาจจะก่อสร้างลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องก่อสร้างใต้น้ำเนาะ1 2 3ตรงนี้บล็อกที่4โอเคแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเราค่อยๆทำไปอย่างใจเย็นก็ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะข้างหลังล้อมกรอบมาเลยเป็นการก่อสร้างที่ลำบากลำบนมากๆเราเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ช้าใช่ไหมซอมบี้น้ำก็มีแต่โชคดีที่มันสว่างแล้วค่ะซอมบี้น้ำก็จะไม่ค่อยเกิดได้ยินเสียงนั่นไงดีเด้จากนั้นเห็นกรงตรงนี้ไหมคะนับความสูงขึ้นมาค่ะ3บล็อก1บล็อก2บล็อกแล้วบล็อกที่3ตรงนี้ค่ะจากนั้นปูเป็นกำแพงค่ะให้สูงขึ้นมาในระดับเดียวกันเอ้ยดีเน่ดูดเราทำไมมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะใจเย็นๆไปเรื่อยๆก็ได้เรามีทั้งรีเจนเรามีทั้งเลือดเยอะเราทั้งหายใจในน้ำได้เพราะว่าไอ้เจ้ารีเจนของเรามันสูงเนี่ยสบายสบายชิวๆค่ะอาวุธเรากระเทบตีซอมบี้น้ำทีเดียวมันก็ตายแล้วมันมีสมบัตินี้ด้วยค่ะเนี่ยโอ้โหมีกล่องค่ะซึ่งเป็นแบบสมบัติตามธรรมชาติของซากปรับทางใต้น้ำเนาะโอเควางฟองน้ำเลยค่ะนี่นี่ฮึบวางไปเห็นไหมคะมันเริ่มมีแบบที่ยืนให้เราแล้วอากาศให้เราแล้วใช่ไหมนี่เลยมุมสุดท้ายนี่ค่ะกลายเป็นห้องโล่งๆมาแล้วใจได้โล่งแล้วใช่ไหมคะขุดบล็อกค่ะนับจากกรงสปอนลงไป3บล็อก1บล็อกตรงนี้2บล็อกค่ะแล้วก็3บล็อกค่ะเป็นขั้นต่ำนั่นเองกรงสปอนกรงนี้ค่ะลงมา3บล็อกแล้วแต่กรงนี้ค่ะเพิ่งลงมาได้แค่2บล็อกดังนั้นต้องขุดลงอีก1ชั้นค่ะตรงไหนที่เป็นกราเวลนี้ค่ะให้เปลี่ยนเป็นบล็อกที่ไม่สามารถร่วงหล่นได้กันไว้ก่อนค่ะบนยอดนี้ค่ะให้วางสองคานค่ะเพื่อป้องกันมอนเตอร์เกิดบนนี้นั่นเองวางน้ำค่ะแบบนี้เลยให้เป็นน้ำไหลค่ะนี่จะเห็นว่าน้ำไหลมาสุดได้แค่นี้ไม่มีปัญหาค่ะบล็อกนี้ค่ะขุดโลต่ำไปอีกหนึ่งชั้นซอมบี้น้ำเริ่มมาแล้วค่ะพอมันเริ่มมีน้ำเนี่ยโอเคเอาให้สว่างวันนี้หน่อยนึงค่ะเพื่อเขาจะลดจำนวนการเกิดลงมาได้บ้างแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะให้ขุดบล็อกลงไปค่ะลึกอย่างน้อยสัก3บล็อกค่ะจินตนาการเล่นๆนะคะซอมบี้น้ำค่ะไหลมาจากนี้ปุ๊บแล้วไหลต่อมาถึงตรงนี้ค่ะดังนั้นตรงนี้ต้องมีอะไรไว้คอยกั้นน้ำใช่ไหมไม่ให้น้ำมันไหลต่อค่ะนี่เลยแผ่นปลายค่ะง่ายที่สุด
แล้วทีนี้ซอมบี้น้ำก็จะถูกพัดพาตามนี้มาปุ๊บร่วงมาอยู่ในบ่อนี้ค่ะซึ่งจะเป็นบ่อฆ่าของเรานั่นเองอยู่ฆ่ามากๆเป็นการทำงานแบบรวดเดียวค่ะโดยที่ยังไม่ได้กินอาหารเลยเรามีเหล็กเหลืออยู่49อู้ถือว่าเยอะอยู่นะคะครับกล่องไม้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นฮอปเปอร์แบบนี้ค่ะประมาณสัก6ตัวเกินพอแล้ววางกล่องตรงนี้ค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์แบบนี้เลยให้ป่าค่ะหันหน้าไปทางเดียวกันเนาะโอเคนี่อ่ะวางเป็นสแลบอย่างนี้เนาะไอเทมค่ะก็สามารถที่จะร่วงเข้าไปยังฮอปเปอร์นี้ได้เห็นมะถ้ามันแบบร่วงตกมาจากด้านบนค่ะเนื้อของเราก็จะมาอยู่ในนี้นั่นเองขุดบล็อกนี้ออกค่ะ1บล็อกเพื่อเปิดระบบน้ำไหลค่ะมันมืดมากเลยใช่ไหมคะเนี้ยเหลือท็อตแค่1ตัวซอมบี้น้ำค่ะเริ่มเกิดมาทักทายแล้วแหละบางตัวก็มีไทรเดนต์มาด้วยค่ะเนี่ยโอ้โหนี่ไงสัญลักษณ์ชัดเจนค่ะแล้วนั่นๆๆๆโอ้โหเกิดมาแล้วเดี๋ยวๆๆอย่าพึ่งคุยกันก่อนอย่าพึ่งค่ะยังแก้ไขตรงนี้ไม่เสร็จเลยอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยมืดสุดๆนี่ก็เหลือแค่รื้อบล็อกคนนี้ค่ะเอาท็อตไปปักไว้ข้างล่างนู้นโอเคแล้วเราก็นี่ค่ะเอ้ยหูเรียบร้อยแล้วท็อตออกค่ะแล้วเราก็ล่วงลงมานี่แล้วเราก็ลงมานี่เราก็ปิดปึ๊บแบบนี้ค่ะนี่โอเคซอมบี้น้ำร่วงลงมาได้ไหมเอ่ยนายซอมบี้น้ำมันมีความสามารถในการไอ้นั่นค่ะแบบว่าต้านทานน้ำไงเขาก็อาจจะค่อยๆร่วงลงมาโดยการล่อของเราว่าแต่เจ้าพวกซอมบี้น้ำเขาเกิดดีไหมนะเอ้ยมาแล้วนั่นมืดๆอย่านั่นแหละค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะแน่นอนเขาอาจจะค่อยมาทีละนิดค่ะจากนั้นพอเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็จะมีซอมบี้น้ำจำนวนมากนั่นเองนั่นไงอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหนี่ค่ะเห็นไว้เนี่ยแหละวิธีนี้มันได้ผลแต่กลัวมีไทรเดนไงแอบนิดหนึ่งค่ะตั้งนิดหนึ่งเนาะแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเราปิดประตูแบบนี้ซอมบี้น้ำก็จะยังรับรู้ถึงเราไหมคิดว่าน่าจะยังรับรู้อยู่ค่ะเสียงระงมเสียงแซ่เลยค่ะเต็มไปด้วยซอมบี้น้ำเราไปดูสินี่ค่ะอันเนี้ยเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ที่จริงมันเยอะมากๆค่ะสังเกตที่ขาตรงเนี้ยเนี่ยมันคือแบบซอมบี้น้ำสเต็กเยอะมากแต่อาวุธที่เราฆ่าตอนนี้ยังไม่มีลูตติ้งค่ะไม่เป็นไรจัดไปอุ้ยยี่ปีอ่ะต้องเริ่มมาแล้วฟันด้วยความรวดเร็วอุ้ยเสร็จไปหนึ่งจุดอย่างนี้เราจะลุ้นไงให้เขาจบไทเดนแต่ว่ายากแหละเพราะว่าเรายังไม่มีเอ็นชานลูตติ้งเนาะโอกาสดรอปมันจะน้อยมากๆค่ะตีด้วยผู้เปล่าดีกว่าไหมลองดูค่ะจะได้ไม่ตายที่ติดไฟอะไรอย่างงี้หมดเรียบร้อยได้อีกอีมานิดนึงแล้วก็ได้ไทรเดนในที่สุดค่ะโอ้โหเราได้ไทรเดนมาแล้วขนาดไม่มีรูทติ้งนะเนี่ยยังได้มาเฮ้ยถือว่าโชคดีอ่ะแต่ว่าซอมบี้มันก็เยอะขนาดนั้นเลยเนาะมันจะไม่ดรอปได้ยังไงใช่ไหมหนึ่งไทรเดนค่ะเต้ยยอดเยี่ยมค่ะเราคิดว่ายังไงเขาก็จะไม่ดรอปไทรเดนค่ะเพราะว่าไทรเดนอะมันแรมากในไม้คราฟปกติใช่ไหมแต่เราลืมคิดไปค่ะว่าฟาร์มที่เราทำในตรงนี้มันเกิดจากกรงสปอนซอมบี้น้ำโดยตรงใช่ไหมดังนั้นค่ะเจ้าตัวที่ถือไทรเดนอะที่เป็นซอมบี้น้ำอะมันก็จะมาเยอะไงทีนี้โอกาสที่เราจะได้มันก็จะสูงอย่างนี่ไทรเดนหนึ่งอันยอดเยี่ยมเมื่อถือไทรเดนอยู่ในมือแบบนี้เราก็คือโพไซดอนใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องเอามันไปแลกแหละเนาะแลกไม่ได้ทำไงดีอะคือเราจะต้องเอนชานเมนดิ้งใส่มันเหรอแล้วซ่อมให้เต็มแล้วมาแลกก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่านี้มันระบุว่าเป็นไทรเดนธรรมดาเราไม่มีทางที่จะได้ไทรเดนสภาพเต็มอะจริงไหมจริงค่ะนี่อุ้ยดูสินี่แหละในเมื่อแลกกับวิลเลจเจอร์ไม่ได้ใช่ไหมเราก็นี่แล้วกันค่ะนี่เลยหยิบไทเดนใส่ในกล่องนี้ค่ะแล้วก็หยิบเบนคอรัลออกมานั่นเองก
ก็เหมือนเป็นการเทรดไทรเดนกับเจ้าเบรนคอรัลนั่นแหละเนาะโอเคต้องใช้วิธีนี้แทนค่ะก็ถือว่าเราได้ของคราฟต์ซีเครตเวพอนมาหนึ่งอันแล้วค่ะก็คือเจ้าเบนคอรัลนั่นเองเมื่อเรามีครบ3ส่วนเมื่อไหร่ค่ะเราสามารถประกอบเป็นสมบัติลับค่ะก็คือไฟนอลเควสของ Minecraft แมปนี้ได้นั่นเองได้มา1ชิ้นก็ดีละเก็บไว้ค่ะในกล่องที่สำคัญที่สุดวางไว้เลยอย่างแรกนี่คือฟาร์มซอมบี้น้ำของเราค่ะมองจากข้างบนนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเวิร์กไงมันดีมากๆเลยมาดูทางนี้สินี่ค่ะมันก็แบบมันก็ดูใช้ได้นะ ก็แบบถึงแม้โครงสร้างมาจากยึกๆนี่ค่ะแต่ก็ถือว่าเวิร์กนั่นเองมานี่ไงถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราค่ะที่เราต้องมาทำฟาร์มใต้น้ำแบบที่แบบชุดเกราะก็ยังเดินใต้น้ำช้าอะไรก็ช้าแถมยังมีกรงสปอนของซอมบี้น้ำด้วยอย่างน้อยค่ะฟาร์มมันเวิร์กทุกอย่างใช้ได้ออกมาดีได้ของได้เนื้อซอมบี้เน่าเนี้ยมันก็ดีแล้วแหละแล้วก็ทางลงของเราค่ะก็อยู่ตรงนี้ปิ้นค่ะรวมกับเนื้อซอมบี้เน่าแบบนี้ค่ะนี่เราจะได้เป็นเหล็กนั่นเองนั่นแหละเนื้อซอมบี้เน่าถึงมีประโยชน์ดังนั้นเหล็กค่ะรวมกับปะการังสีเหลืองมันก็จะกลายเป็นทองโอ้โหทองรวมกับปะการังสีฟ้าค่ะก็จะกลายเป็นลาพิสแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เรามีน้อยก็คือเจ้านี่แหละปะการังสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาปะการังสีฟ้าค่ะในอีพิโซดต่อไปนั่นเองสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ